สวัสดีครับวันนี้มาพบกันเช่นเคยวันนี้มาเล่าต่อกันจากคลิปที่แล้วเลยนะครับคลิปนี้จะเล่าเรื่องราวสมัยเรียนเหมือนเดิมวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องกิจกรรมลูกเสือกิจกรรมที่เราจะใส่ชุดเครื่องแบบสีกากีสวมหมวกสวมถุงเท้ายาวผูกผ้าพันคอและถือไม้พองหรือว่าไม้งามไปโรงเรียนผมเชื่อว่ากิจกรรมลูกเสือนั้นเป็นกิจกรรมที่เด็กนักเรียนผู้ชายทุกคนต้องเรียนตั้งแต่ระดับชั้นป.1 ถึงม.3ซึ่งจริงระดับชั้นอนุบาลก็มีแต่ระดับชั้นอนุบาลที่โรงเรียนผมเขาจะเรียกว่าผู้บำเพ็ญประโยชน์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ก็คือจะเป็นแบบเครื่องแบบก็เป็นชุดนักเรียนนักเรียนอนุบาลนะครับแต่ว่าเขาจะมีเป็นผ้าพันคอผูกคอก็แบบเหมือนเป็นการฝึกแบบบำเพ็ญประโยชน์ไม่ได้มีอะไรมากครับลูกเสือตอนเรียนสมัยประถมป.1 ถึงม.3 ผมจริงๆแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมข้าวไพ่ลูกเสือผมเคยทำคลิปแยกไว้ประมาณปีกว่าเกือบ2ปีได้ครับชื่อคลิปว่าลูกเสือ The Series ทำไว้2ตอนเป็นคลิปที่ว่าเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับกิจกรรมตอนไม่เข้าค่ายแต่ก็ไม่ได้เล่าละเอียดมากเป็นเล่าแบบสนุกๆลูกเสือตอนป.1ผมจำได้ว่าผมเขาจะเรียกว่าลูกเสือสำรองลูกเสือสำรองก็คือเครื่องแบบจะเป็นเครื่องแบบชุดนักเรียนปกติแต่เพียงว่าจะมีหมวกเป็นหมวกแก๊ปแล้วก็มีผ้าพันคอเข็มขัดก็จะเป็นเข็มขัดที่ว่าเป็นเข็มขัดลูกเสือคือมันจะเป็นหัวกลมๆอะเป็นหัวกลมๆตรงกลางซึ่งจะแตกต่างจากเข็มขัดนักเรียนที่จะมีแบบรูเข็มร้อยหัวเข็มขัดแต่นี้จะเป็นเข็มขัดกลมๆลูกเสือกิจกรรมลูกเสือตอนป.1 ถึงป.3ผมจำได้ว่าจะเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ซะเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีฝึกระเบียบแถวบ้างฝึกการเดินบ้างตอนผมอยู่ป.1ผมจำได้ว่ามีการเข้าค่ายลูกเสือแต่ว่าเป็นการเข้าค่ายที่โรงเรียนครับครูก็จะพาทำกิจกรรมเข้าฐานก็ไม่ได้ฝึกอะไรเยอะครับเหมือนเป็นการเข้าฐานแบบครูก็จะมีกิจกรรมให้เล่นมีหนังให้ดูมีการร่วมกิจกรรมป.2 นั่นถ้าผมจำไม่ผิดก็เป็นการเข้าค่ายกิจกรรมของการแต่เพียงว่าเป็นกิจกรรมนอกโรงเรียนถ้าผมจำไม่ผิดผมไปเข้าค่ายที่น้ำตกก็เป็นเชิงแบบอนุรักษ์เชิงแบบเหมือนไปทัศนศึกษาต่างสถานที่ป.3 ก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าผมจำไม่ผิดผมไปที่ค่ายทหารไปเข้าค่ายที่ค่ายทหารส่วนป.4 ผมจำได้ว่าเป็นกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือที่ว่าแบบสบายหรือชิลมากๆคือเป็นเข้าค่ายแบบธรรมะผมจำได้ว่าครูพาไปที่วัดก็คือเป็นแบบเหมือนเป็นการนั่งสมาธิแล้วก็ฟังเทศฟังอะไรอย่างเงี้ยครับชิลมากครับตอนอยู่ป.4 ถ้าจะพูดถึงกิจกรรมวันที่เราทุกคนต้องแต่งชุดลูกเสือไปโรงเรียนผมเชื่อว่าน่าจะมีคนเคยแต่งชุดผิดไปโรงเรียนและเราก็จะเป็นที่โดดเด่นในสายตาคนอื่นเช่นวันนี้เป็นวันที่มีคาบเรียนลูกเสือแต่เราใส่ชุดนักเรียนไปและเราก็จะดูเด่นในบรรดาหมู่เพื่อนซึ่งในห้องนั้นก็จะมีคนเด่นประมาณ 2-3 คนครับที่ว่าแบบใส่ชุดผิดไปเพราะว่าบางครั้งครูเขาไม่ได้ชี้แจงว่าโรงเรียนมีกิจกรรมถ้าโรงเรียนสมัยที่ผมเรียนประถมนั้นมันจะมีกฎระเบียบที่ว่าแบบบางครั้งผมก็สับสนอยู่บ้างก็คือบางวัน
มีกิจกรรมครูให้แต่งชุดนักเรียนไม่แต่งชุดลูกเสือแต่บางวันไม่มีกิจกรรมอะไรเลยแต่ครูให้แต่งชุดลูกเสือและครูไม่ได้ประกาศมาด้วยครับซึ่งแบบมันสับสนมากครับแต่ตอนผมอยู่ประถมป.1 ถึงป.3 นั้นผมเองรู้สึกไม่มีปัญหาเรื่องการแต่งชุดผิดเพราะว่าเครื่องแบบลูกเสือตอนป.1 ป.3 นั้นจะเป็นเครื่องแบบเหมือนชุดนักเรียนตามปกติครับแต่เพียงว่าต่างกันตรงที่มีผ้าปันคอและเข็มขัดแค่นั้นเองที่เหลือก็เป็นชุดนักเรียนเหมือนแบบนักเรียนธรรมดาทั่วไปแต่มันจะแบบเด่นตอนผมอยู่ป.4 ป.6 เพราะว่าเราจะได้ใส่เครื่องแบบลูกเสือแบบเต็มยศครับก็จะเป็นเสื้อสีกากีเกงขาสั้นถุงเท้ายาวรองเท้าสีน้ำตาลแล้วก็จะมีหมวกเป็นหมวกแบบคอบอยแล้วก็มีไม้พองผมบอกตรงว่าผมเรียนลูกเสือมาผมแทบจะไม่ได้ฝึกอะไรเลยครับแบบซื้อมาแบบไม่ได้ใช้เลยครับกิจกรรมเข้าค่ายพักแรงนั้นผมเข้าค่ายนอนค้างคืนครั้งแรกในชีวิตคือตอนป.5 ครับเป็นการเข้าค่าย3วัน2คืนผมเองก็แบบรู้สึกแบบเป็นการไปพักต่างถิ่นครั้งแรกเนาะที่ว่าแบบไม่ได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็รู้สึกแบบสนุกตื่นเต้นแต่ก็คิดถึงบ้านนะตอนนั้นแต่ค่ายที่ประทับใจที่สุดสำหรับผมเลยก็คือตอนป.6 และมีเรื่องราวหรือเหตุการณ์เด็ดๆแบบอยากจะเล่าให้ฟังหลายเรื่องมากเลยครับและมีเรื่องราวแบบสุดพีคเลยครับขอตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วมาต่อกันในคลิปหน้าและอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ